ใจนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการนวดผ้าขม้านะคะวิชานี้ครูได้เรียนมาคนแรกเลยนะคะก็จากแม่ครูสุนันท์นะคะที่อยู่จังหวัดอ่างทองนะคะแล้วก็อาจารย์ศรีภัยแล้วก็ท่านสุดท้ายก็เป็นครูแจ็คของเราแม่น้ำเค็มนะคะจากพังงานั่นเองนะคะที่เรารู้จักกันดีในนามของไทยวอร์มศาสตร์นะคะครูแจ็คนั่นเองนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะครูเนี่ยจะมัดผ้าขม้าเห็นมั้ยคะผ้าขม้าของครูจะถูกมัดปมหมดเลยเห็นมั้ยคะผ้าขม้าของครูจะเป็นการมัดปมทุกอันเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ปมของผ้าขม้าเนี่ยค่ะเป็นการนวดไปด้วยในตัวเลยนะคะแล้วก็บอกให้ลูกค้านะคะรีแลกซ์นะคะแล้วก็ครูได้ทําการขอขมาลูกค้าแล้วนะคะปมของผ้าขม้าเนี่ยจะทำการนวดลูกค้าไปในตัวนั่นเองนะคะในการทำงานคือย่างก้าวแบบช้าของผ้าขม้าจะเห็นเลยนะคะว่าปมของผ้าขม้านั้นทำงานที่ศีรษะของลูกค้าทำงานช้าๆตามลมหายใจของเรานั่นเองนะคะสังเกตท่ายืนของครูด้วยนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ rocking คอของลูกค้ากลับมาตรงศูนย์กลางนะคะกลับมาตรงศูนย์กลางแล้วก็ทำการ stretching อีกครั้งหนึ่งนะคะยืดแขนตรงๆแล้วก็นะคะนวดช้าๆผ่อนคลายมาทางด้านข้างนะคะตั้งฐานของเรานั้นให้มั่นคงเห็นไหมคะปล่อยStretch มาพอประมาณนะคะเราทำพอประมาณเลยนะคะเรามาอยู่ตรงกลางนะคะจับคอลูกค้าลำตัวลูกค้าอยู่กลางเราก็ดึงอีกครั้งนึงเป็นการ stretching นั่งลงไปนะคะนั่งลงไปพันคอลูกค้าให้ลุ่มหลวมไม่ต้องแน่นนะคะไม่ต้องเกิดการแน่นแล้วเราอะค่ะจับนะคะนั่งลงในรูปลักษณะแบบนี้จับตรงช่วงผ้าขม้าทั้งสองข้างแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกยืดเขานั่นเองช่วงนี้เราก็เป็นการ rocking นิดนึงนะคะแล้วก็1 2 3 let's eat good แค่นี้เองนะคะวางผ้าขม้าไว้นะคะกลับมาให้ลูกค้ากระเถิบขึ้นมานิดนึงนะคะ Can you move up there for me please ตรงนี้นะคะเราจะควยผ้าขม้าในรูปลักษณะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะแล้วก็ rocking เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะผ้าขม้าตรงปมนั้นจะทำงานโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะยืดมายืดเลยนะคะบอดี้พุชชิ่งโน้มตัวนะคะ we have to keepasking customer to be relaxing themselves and can you lift your hand
Breathe first นะคะตัวตรงหายใจเข้าหายใจออก Breathe Push your body backward เห็นมั้ยคะย้ายมา Rocking down Let's stay hand on top and make a bit of the chin Let's eat like that Perfect เห็นมั้ยคะปมของเคราะห์ขม้าจะไปทำงานด้านหลังเห็นมั้ยคะGentle slow down to let them know. ของลูกหายใจเข้าหายใจออกลิฟต์อีกแล้วมาตรงช่วงเอวนะคะตรงช่วงเอวเช่นเดียวกันเลยWe just rocking them แล้วก็ stretch ourselves make sure your hands stretchingจะมาถึงช่วงเอวช่วงเอวนะคะเราเป็นการไงคะ pushing อีกครั้งหนึ่งนะคะวางตรงนะคะ pushing ความสุขทั่วหน้ากันทุกคนบ๊ายบาย